This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะหนังสือสำคัญของโลกที่มีสถิติการตีพิมพ์มากกว่า25ล้านเล่มแล้วก็ตีพิมพ์เป็นภาษาต่างๆทั่วโลก55ภาษานะคะคุณสังวรไกรเลิกแปลเป็นภาษาไทยค่ะสำนักพิมพ์ผีเสื้อจัดพิมพ์เรื่องราวของเด็กหญิงชาวยิวที่เคยอยู่ในเยอรมันแต่ตอนหลังพ่อแม่ย้ายมาอยู่ที่ฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์เพื่อที่จะลี้ภัยสงครามเนื่องจากว่าฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจแต่ในที่สุดเมื่อเกิดสงครามนะคะฮอลแลนด์ยอมจำนนต่อเยอรมันกองทัพนาซีก็บุกเข้ามาในฮอลแลนด์แล้วก็ตามจับตัวชาวยิวเพื่อที่จะเอาไปฆ่าคือจะใช้คำว่าเอาไปลงโทษก็ไม่เชิงพูดง่ายๆเอาไปฆ่านั่นเองแอนแฟรงค์ได้รับสมุดบันทึกแดงขาวลายสกอตเป็นของขวัญวันเกิดอายุ13และหลังจากนั้นเธอก็บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์แล้วก็ความรู้สึกต่างๆลงในสมุดบันทึกที่เธอตั้งชื่อว่าคิตตี้รวมไปถึงเหตุการณ์ในช่วงสงครามซึ่งครอบครัวของเธอได้ไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีห้องลับอยู่ชั้นบนซ่อนตัวอยู่ที่นี่นานระยะเวลาหนึ่งก่อนที่กองทัพนาซีจะตามเจอแล้วก็บุกมาเอาตัวครอบครัวเธอไปลงโทษเป็นชะตากรรมที่น่าเศร้านะคะแอนแฟรงค์เสียชีวิตตอนอายุ15และหลังจากนั้นไม่นานนักบันทึกของเธอก็ได้รับการค้นพบนะคะพ่อเนี่ยเป็นคนเห็นอ่านแล้วก็น้ำตาซึมละค่ะด้วยความเศร้าใจด้วยความระลึกนึกถึงลูกสาวแล้วก็ได้มีการนำบันทึกของแอนแฟรงค์ออกมาตีพิมพ์และหลังจากนั้นก็ได้รับการตอบรับอย่างสูงจากผู้อ่านจนกระทั่งกลายเป็นหนังสือสำคัญของโลกเป็นวรรณกรรมอมตะในชื่อบันทึกลับของแอนแฟรงค์แม้แต่บ้านที่เธอเคยซ่อนตัวอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะใครไปใครมาในกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ต้องหาโอกาสไปเยี่ยมเยือนสถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งนี้ซึ่งเขายังคงอนุรักษ์ไว้เหมือนเดิมทุกประการเลยเห็นบอกว่าคิวยาวมากนะคะต้องไปเข้าคิวซื้อบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของแอนแฟรงค์ซึ่งดูแลโดยมูลนิธิแอนแฟรงค์ค่ะตอนนี้เนี่ยเราเริ่มอ่านชีวิตของแอนแฟรงค์จากบันทึกลับของเธอเริ่มได้ไม่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่แอนแฟรงค์เล่าถึงชีวิตที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงจากชีวิตของเด็กสาวในครอบครัวที่มีอันจะกินมีชีวิตที่ดีมีความสุขตามอัตภาพตอนนี้ต้องเจอกับภัยสงครามค่ะแล้วเธอก็ได้เล่าถึงสถานที่ซ่อนตัวนะคะฉากชีวิตในช่วงสงครามกำลังจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้จะเป็นจดหมายขออภัยค่ะเป็นบันทึกฉบับที่เขียนขึ้น เมื่อวันที่9กรกฎาคมปี1942นะคะแล้วก็ในบันทึกครั้งนี้เนี่ยเธอได้เล่าถึงสถานที่ซ่อนตัวเอาไว้อย่างละเอียดว่ามีแผนผังอย่างไรแล้วก็มีลักษณะอย่างไรตามแอนแฟรงค์ไปเลยค่ะแอนแฟรงค์เล่าว่าหลังจากที่พ่อแม่เธอเดินตากฝนออกจากบ้านโดยมีเป้แล้วก็ถุงจ่ายของที่บรรจุของจนล้นไม่รู้อะไรเป็นอะไรที่จับยัดใส่อย่างรีบร้อนครอบครัวเดินไปตามถนนผ่านผู้คนที่เคยรู้จักกันทั้งที่ต้องเดินไปไกลพอสมควรแต่ไม่มีใครกล้ารับครอบครัวนี้ติดรถไปด้วยเพราะว่าชาวยิวจะมีสัญลักษณ์ดาวสีเหลืองติดอยู่ที่เสื้อนั่นเป็นเสมือนคำสั่งห้ามไม่ให้ฝรั่งหรือว่าผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะคะมายุ่งเกี่ยวหรือว่าให้ความช่วยเหลือคือทุกคนก็จะมองอยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้พ่อกับแม่ก็เริ่มเล่าให้ฟังเกี่ยวกับแผนการซ่อนตัวว่าพ่อกับแม่ของเธอเนี่ย
ได้จัดการลำเลียงสิ่งของที่จำเป็นมากที่สุดเท่าที่จะขนได้เอาไปเก็บณสถานที่แห่งนี้และตอนนี้ก็พร้อมแล้วจริงๆเนี่ยวางแผนเอาไว้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ซ่อนวันที่16กรกฎาคมแต่ว่าพี่สาวของเธอนะคะถูกเรียกตัวน่ากลัวมากค่ะถูกเรียกตัวนี่เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องย้ายเร็วกว่ากำหนด10วันโดยที่อยู่ใหม่ยังไม่ได้จัดให้เรียบร้อยดีแต่ชีวิตสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดค่ะต้องรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนแอนแฟรงค์บรรยายบอกว่าสถานที่ซ่อนอยู่ในตึกเดียวกับบริษัทที่ทำงานของพ่อเธอคนภายนอกจะนึกภาพไม่ออกและก็นึกไม่ถึงเลยว่าที่นี่จะมีที่ซ่อนแอนแฟรงค์บอกว่าคนทำงานในบริษัทกับพ่อของเธอมีไม่มากนักคือคุณคูเกอร์คุณคลายแมนเมียฟเบฟวอสคุยพนักงานพิมพ์ดีดสาวอายุ23ปีอันนี้คือคนที่รู้เรื่องการอพยพของครอบครัวแฟรงค์นะคะส่วนคุณวอสคุยพ่อของเบฟกับเด็กชายอีก2คนที่ทำงานในโกดังสินค้าไม่ทราบเรื่องนี้คือคนในบริษัทเนี่ยบางส่วนรู้แต่บางส่วนไม่รู้แอนแฟรงค์อธิบายแผนผังของตึกให้ฟังบอกว่าโกดังขนาดใหญ่ชั้นล่างใช้เป็นห้องสำหรับทำงานแล้วก็เป็นร้านขายของแบ่งซอยออกเป็นห้องต่างๆเช่นห้องเก็บของห้องบดอบเชยการพลูพริกไทยถัดจากประตูโกดังมีประตูด้านนอกอีกประตูหนึ่งเป็นทางเข้าสำนักงานเมื่อเดินเข้าไปก็จะพบประตูที่สองซึ่งไปสู่บันไดพอขึ้นไปสุดบันไดก็จะถึงประตูอีกประตูหนึ่งครึ่งบนของบานประตูเป็นกระจกฝ้ามีตัวอักษรสีดำเขียนคำว่าสำนักงานติดขวางกระจกนี้เปิดเข้าไปจะเป็นห้องทำงานใหญ่สว่างและเต็มไปด้วยข้าวของเบบเมียบและคุณคลายแมนทำงานในห้องนี้ตอนกลางวันห้องถัดไปเป็นห้องเล็กและมืดมีตู้เซฟตู้เสื้อผ้าและตู้ใหญ่อีกหลังนึงถัดจากห้องนี้ไปเป็นห้องทำงานห้องที่สองมีขนาดเล็กและค่อนข้างมืดเช่นกันเดิมทีคุณคูเกอร์แล้วก็คุณวานดานทำงานในห้องนี้แต่ตอนนี้เหลือคุณคูเกอร์คนเดียวมีทางเดินยาวไปถึงห้องคุณคูเกอร์แต่ต้องผ่านประตูกระจกอีกบานหนึ่งซึ่งเปิดได้จากด้านในแล้วก็ยากที่จะเปิดจากด้านนอกจากห้องทำงานของคุณคูเกอร์มีทางแคบยาวผ่านห้องเก็บถ่านหินมีบันไดสีขั้นไปสู่ห้องที่สวยที่สุดของตึกนี้เรียกว่าออฟฟิศส่วนตัวตกแต่งเครื่องเรือนเป็นไม้มะฮอกกานีที่โก้หรูมีพรมปูพื้นธรรมดาคลุมด้วยพรมน้ำมันอีกทีมีวิทยุโป๊ะไฟแบบเก๋และทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชั้นเลิศมีประตูเปิดไปถึงครัวขนาดใหญ่พร้อมด้วยก๊อกน้ำร้อนและเตาแก๊ส2เตาจากนั้นก็เป็นห้องสุขานี่คือแผนผังของชั้นที่2ของตึกบันไดไม้จากทางเดินขึ้นไปสู่ชั้น3เมื่อขึ้นสุดบันไดก็จะถึงชานพักมีประตูปลายชานพักทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวาประตูซ้ายเปิดสู่บริเวณที่ใช้เก็บเครื่องเทศห้องใต้หลังคาและชั้นลอยทางด้านหน้าของตัวอาคารและไปสู่ห้องเพดานของชั้นถัดไปมีบันไดสูงชันหักมุมแบบชาวดัชบันไดหนึ่งเลียบด้านหน้าขึ้นไปยังประตูอีกบานหนึ่งซึ่งเปิดสู่ถนนประตูด้านขวาของชานพักนั่นเองที่นำไปสู่ที่ซ่อนลับทางด้านหลังอาคารซึ่งไม่มีใครเดาออกเลยว่าจะมีห้องหลายห้องสลับซับซ้อนซ่อนอยู่เบื้องหลังประตูเทาๆทึมๆนั้นมีบันไดขั้นเดียวอยู่หน้าประตูพอก้าวขึ้นไปก็จะอยู่ภายในสถานที่ซ่อนซึ่งมีบันไดชันอยู่ตรงข้ามทางเข้าพอดีด้านซ้ายของบันไดนี้มีทางแคบยาวนำไปสู่ห้องที่ใช้เป็นห้องนั่งเล่นและห้องนอนของพ่อกับแม่ถัดจากห้องนี้เป็นห้องขนาดเล็กกว่าใช้เป็นห้องนอนและห้องทำงานของมาร์ก็อตกับแอนด้านขวามีห้องอาบน้ำเล็กๆไม่มีหน้าต่างมีแต่อ่างประตูตรงมุมเปิดไปยังห้องส้วมและอีกประตูหนึ่งเปิดเข้าห้องมาร์ก็อตกับแอนขึ้นบันไดตรงกันกับบันไดแรกไปชั้น4เปิดประตูเข้าไปแอนบอกว่าทุกคนจะต้องแปลกใจที่เห็นห้องใหญ่และสว่างในบ้านเก่าแก่ริมคลองเช่นนี้แต่เดิมห้องนี้เคยใช้เป็นห้องทดลองจึงมีเตาแก๊สและอ่างล้างมือ
ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นห้องอเนกประสงค์ของคู่วานดานและครอบครัวนะคะเป็นทั้งครัวห้องนั่งเล่นห้องนอนรวมทั้งเป็นห้องอาหารร่วมกันห้องระเบียงเล็กๆเป็นห้องของปีเตอร์วานดานมีห้องเพดานและชั้นลอยเหมือนชานพักชั้น3นี่คือสถานที่ซ่อนของครอบครัวของแอนแฟรงค์ที่เธอเขียนบันทึกเอาไว้ในบันทึกวันที่9กรกฎาคม1942ค่ะจากนั้นในวันศุกร์ที่10กรกฎาคมคือวันรุ่งขึ้นแอนได้เขียนบันทึกอีกว่าคิตตี้ที่รักเธอคงจะเบื่อการบรรยายยืดยาวและวกวนเกี่ยวกับสถานที่ซ่อนของเราแต่ฉันก็อยากให้เธอรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนและอยู่อย่างไรชีวิตฉันจะลงเอยอย่างไรนั้นเธอคงจะได้นึกภาพได้จากจดหมายฉบับต่อๆไปของฉันทีนี้ฉันจะเล่าเรื่องอพยพต่อจากที่ค้างเอาไว้นะพอเรามาถึงบ้านเลขที่263ถนนพรินซ์เซนกรักส์เมียบก็พาเราขึ้นบันไดอย่างเร็วรี่ไปยังชั้นบนสู่ที่ซ่อนลับและปิดประตูเราอยู่กันตามลำพังมาก็อตรอเราอยู่ที่นั่นแล้วเพราะเธอขี่จักรยานมาห้องของเราเต็มไปด้วยหีบห่อข้าวของดูเคระไม่เป็นระเบียบสุดจะบรรยายกล่องกระดาษแข็งที่ลำเลียงเก็บไว้เมื่อเดือนก่อนๆวางกองอยู่บนพื้นห้องและบนเตียงในห้องเล็กผ้าปูที่นอนกองสูงถึงเพดานเราลงมือเก็บกวาดหรือของแล้วก็เก็บของกันทันทีถ้าอยากนอนบนเตียงที่สบายพอสมควรในคืนนั้นแม่กับมาก็สดูอิดโรยท้อแท้จนแทบจะเคลื่อนไหวไม่ได้ทั้งสองล้มตัวพาดบนเตียงที่ยังไม่ได้ปูผ้าท่าทางเหนื่อยหมดแรงและกรัดกรุ่มเป็นอันว่ามีพ่อกับฉันผู้ขยันทำความสะอาดสองคนเท่านั้นที่ลงมือทำงานกันทันทีซึ่งตลอดวันเรารื้อของออกจากกล่องที่วางระเกะระกะดังกล่าวจัดเก็บเข้าตู้จนเต็มทั้งรื้อทั้งจัดทั้งงัดทั้งตอกตะปูสารพัดจนเหนื่อยแทบขาดใจแล้วคืนนั้นก็ต่างล้มตัวลงนอนบนเตียงที่สะอาดโดยไม่มีอาหารร้อนตกถึงท้องเลยแม่กับมาก็สเหนื่อยจนกินไม่ลงส่วนพ่อกับฉันก็ยุ่งทำงานจนไม่มีเวลาจะกินอะไรเช้าวันอังคารเราทำงานต่อจากที่ค้างไว้วันก่อนเมียบกับเบฟไปซื้อของชำให้ด้วยปัดปันส่วนของเราพ่อจัดการพรางไฟสมัยให้ดูดีเราถูพื้นครัวทำความสะอาดและปัดกวาดเช็ดถูตลอดทั้งวันฉันแทบไม่มีเวลาคิดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตจนกระทั่งวันพุธนี่เป็นโอกาสแรกตั้งแต่อพยพเข้ามาที่เล่าเรื่องต่างๆให้เธอฟังฉันเพิ่งตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงแล้วคงมีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นต่อไปอีกแอนนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของแอนแฟรงค์นะคะเป็นการย้ายบ้านเข้ามาอยู่อย่างเงียบๆในตึกซึ่งเคยเป็นที่ทำงานของพ่อตึกที่สลับซับซ้อนมีห้องเล็กห้องน้อยมากมายแล้วก็ดัดแปลงส่วนหนึ่งเป็นที่ซ่อนจากนั้นในวันเสาร์ที่11กรกฎาคมค่ะแอนก็ได้บันทึกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เล่าว่าคิตตี้ที่รักพ่อแม่และมาก็อตยังไม่ชินเสียงนาฬิกาเวสเทอร์ซึ่งตีบอกเวลาทุก15นาทีแต่ฉันชินแล้วก็ชอบฟังเสียงตั้งแต่แรกซะแล้วสิโดยเฉพาะตอนกลางคืนเสียงของมันฟังแล้วอุ่นใจเธอคงอยากจะรู้ความรู้สึกของการหายตัวไปหลบซ่อนนี่สินะฉันเองก็บอกไม่ถูกรู้เพียงว่าฉันไม่มีวันรู้สึกว่าที่นี่เป็นบ้านแท้ๆแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันเกลียดที่นี่นะเหมือนมาฮอลิเดย์ในหอพักประหลาดๆอย่างนั้นแหละฟังดูบ้องๆใช่ไหมแต่ฉันมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆที่ซ่อนลับของเราที่ซ่อนลับของเรานี้เป็นที่ซ่อนวิเศษแท้แม้จะเอียงไปข้างหนึ่งเล็กน้อยและอับชื้นแต่ฉันเชื่อว่าไม่มีที่ซ่อนแห่งไหนจะสบายไปกว่านี้ในอัมสเตอร์ดัมต่อให้เป็นทั่วประเทศฮอลแลนด์ด้วยตอนแรกห้องของเราดูว่างโล่งไม่มีสิ่งประดับฝาผนังเลยต้องขอบคุณพ่อ
ที่นำรูปดาราภาพยนตร์ซึ่งฉันเก็บสะสมรวมทั้งรูปโปสการ์ดมาเก็บที่นี่ก่อนฉันใช้แป้งเปียกทาติดผนังผนังว่างๆจึงมีรูปภาพเต็มทำให้ห้องดูแจ่มใสมีชีวิตชีวาขึ้นเมื่อครอบครัววานดานย้ายมาอยู่ด้วยเราจะเอาไม้จากเพดานมาทำเป็นตู้เล็กๆแล้วก็ทำโน่นทำนี่นิดหน่อยเอาไว้ตกแต่งห้องจะได้ดูดีขึ้นอีกตอนนี้แม่กับมาก็อตค่อยหายจากอาการท้อแท้แม่สบายใจพอที่จะทำซุปเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้แต่พอลงมาคุยข้างล่างก็เลยลืมซุปที่เคี่ยวไว้ซุปถั่วไหม้ติดก้นหม้อล้างไม่ออกเมื่อค่ำวานนี้เราทั้งสี่ลงไปที่ออฟฟิศส่วนตัวชั้นล่างและเปิดวิทยุกระจายเสียงจากอังกฤษฟังฉันเกิดกลัวจัดว่าอาจจะมีใครได้ยินเสียงจึงขอให้พ่อพาฉันขึ้นไปข้างบนแม่เข้าใจความรู้สึกดีเลยขึ้นมาเป็นเพื่อนฉันออกจะประสาทกินในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นกลัวว่าเพื่อนบ้านอาจได้ยินเสียงเราหรือเห็นว่ามีอะไรผิดปกติในบ้านนี้เราลงมือเย็บม่านตั้งแต่วันแรกจะเรียกว่าม่านก็คงไม่ถูกนักเพราะเป็นเพียงแถบผ้าสีสันและลวดลายก็ต่างๆกันพ่อกับฉันเอามาเย็บติดกันเข้าอย่างลวกๆโดยไร้ฝีมือแล้วงานศิลป์นี้ก็ถูกนำมาตรึงไว้ด้วยหมุดเพื่อไม่ให้หลุดลงมาจนกว่าเราจะออกจากสถานที่นี้ได้ตึกด้านขวาของที่ซ่อนลับเป็นสาขาของบริษัทที่ชื่อว่าเค้กจากเมืองซานดัมทางซ้ายเป็นโรงงานทำเครื่องเรือนทั้งสองแห่งไม่มีใครอยู่หลังเวลางานเลิกแต่เราก็ไม่วายหวั่นว่าเสียงต่างๆจะลอดฝาผนังได้ตอนที่มาก็อตเป็นหวัดขนาดหนักเราห้ามเธอไม่ให้ไอและให้กินยาโคเดอีนแก้ไอเข้าไปมากๆฉันกำลังตั้งตาคอยให้ถึงวันอังคารเร็วๆพอครอบครัววานดานจะย้ายเข้ามาอยู่กับเราคงจะทำให้คลึกครื้นขึ้นตอนนี้มันเงียบเสียจนน่ากลัวโดยเฉพาะตอนเย็นและตอนค่ำแต่อย่างไรก็ตามที่นี่ก็ไม่เลวจนเกินไปนักเราทำอาหารได้ฟังวิทยุได้คุณคลายแมนเมฟกับเบฟช่วยเรามากเรามีผักรูบัฟผลสตรอเบอรี่และเชอร์รี่กระป๋องตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยน่าเบื่อเท่าไหร่เรามีหนังสือสะสมไว้อ่านและกำลังจะซื้อเกมต่างๆมาเล่นแน่ละเรามองออกนอกหน้าต่างไม่ได้ไปข้างนอกก็ไม่ได้และเราต้องเงียบคนชั้นล่างจะได้ไม่ได้ยินเสียงเราเมื่อวานเรามีงานทำเต็มมือแคะเมล็ดเชอร์รี่ออกถึง2ลังคุณครูเกอร์จะได้นำไปบรรจุกระป๋องเราจะเอาลังเปล่ามาทำหิ้งวางหนังสือมีคนเรียกฉันแล้วจ้ะแอนจากนั้นนะคะแอนแฟรงค์ก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมกับบันทึกของเธอฉบับนี้โดยบอกว่าการที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยทำให้เธอกลัดกลุ้มมากสุดจะกล่าวและก็กลัวว่าที่ซ่อนลับอาจจะถูกค้นพบแล้วพวกเธอจะถูกยิงนั่นเป็นเรื่องคาดการความหายนะข้างหน้าที่ทุกคนหวาดกลัวมากนี่คือช่วงแรกๆนะคะของชีวิตที่ต้องหลบอยู่ในที่ซ่อนกับชีวิตในที่ซ่อนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังรอครอบครัววานดานซึ่งเป็นครอบครัวชาวยิวอีกครอบครัวหนึ่งที่จะมาอยู่ด้วยกันThis is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาฟังกันต่อนะคะกับบันทึกลับของแอนแฟรงค์ค่ะฟังแล้วนึกภาพตามก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะว่าโหในช่วงสงครามนั้นบรรดาชาวยิวก็คงจะพากันหนีแบบแตกกระสานซ่านเซ็นนะคะใครมีทางรอดมีที่ซ่อนที่ไหนยังไงก็คงจะต้องหนีเอาตัวรอดครอบครัวของแอนแฟรงค์ก็เป็นอย่างนั้นค่ะพอรู้ว่าถ้าอยู่รอการเรียกตัวก็ตายสถานเดียวนะคะเนื่องจากก็รู้กันดีว่าฮิตเลอร์นั้นเกลียดชังชาวยิวขนาดไหนถ้าจับได้ก็ถูกส่งไปค่ายกักกันซึ่งก็ไม่ต้องหวังแล้วค่ะว่าจะมีโอกาสได้กลับออกมาการหาที่ซ่อนตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญและออโต้แฟรงค์พ่อของแอนก็ได้คุยกับเพื่อนนะคะชาวดัช
แล้วก็อาศัยสถานที่ทำงานเป็นที่ซ่อนตัวมีห้องหับต่างๆเรียบร้อยและนอกเหนือจากครอบครัวแฟรงค์ซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่มาร์กอตแอนแล้วก็จะมีครอบครัววันดานอีกครอบครัวหนึ่งนะคะที่จะอพยพแล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ที่นี่ด้วยกันการซ่อนตัวของสองครอบครัวนี้สามารถที่จะหนีรอดจากการตามล่าของกองทัพนาซีได้2ปีนะคะคือรอดอยู่2ปีแต่หลังจากนั้นก็มีการค้นพบค่ะและนั่นก็คือจุดจบของ2ครอบครัวนี้ซึ่งเดี๋ยวก็คงจะได้ฟังเรื่องราวต่อไปเอาล่ะตอนนี้มาฟังกันต่อนะคะว่าในบันทึกฉบับต่อๆไปของแอนแฟรงค์เนี่ยเธอได้บรรยายเกี่ยวกับชีวิตใหม่ของเธออย่างไรบ้างซึ่งจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือว่านอกจากจะบรรยายถึงเหตุการณ์สำคัญของชีวิตนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามเรื่องของการซ่อนตัวซึ่งเป็นเสมือนประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของโลกด้วยเนี่ยนะคะแอนแฟรงค์ยังได้บันทึกความรู้สึกนึกคิดของเด็กสาวความรู้สึกนึกคิดของลูกนะคะที่บางทีเนี่ยก็มีความไม่เข้าใจผู้ใหญ่ขัดแย้งกับแม่ขัดแย้งกับพี่นะคะรู้สึกว่าแม่เนี่ยรักลูกลำเอียงรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะคะจากบันทึกของแอนแฟรงค์ที่ทำให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านจิตใจทางด้านอารมณ์นะคะของเด็กสาวอายุ13ที่บันทึกเอาไว้อย่างค่อนข้างละเอียดทีเดียวว่าเธอคิดยังไงเธอรู้สึกอย่างไรนะคะยังในบันทึกวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมเนี่ยเธอก็พูดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับแม่โดยเปรียบเทียบกับพ่อนะคะว่าจะเข้ากับพ่อได้มากกว่าตามภาษาลูกสาวนะคะแต่ดูเหมือนว่าแม่เนี่ยจะรักพี่คนโตมากกว่าส่วนเธอทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะผิดไปซะหมดอ่ะลองมาฟังดูนะคะกับการระบายข่าวความคับข้องใจของแอนแฟรงค์ในบันทึกฉบับนี้ครับแอนแฟรงค์บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วใครๆก็ดีต่อเธอเพราะว่าเป็นเดือนที่มีวันเกิดของเธอคือ12มิถุนายนแต่หลังจากนั้นทุกคนก็เล่นงานเธออีกแอนบอกว่าทุกคนดีต่อฉันมากเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากเป็นวันเกิดของฉันแต่กระนั้นฉันก็ยังรู้สึกว่าตัวเองถดถอยห่างจากแม่และมาร์กอตวันนี้ฉันทำงานมากและทุกคนก็ชมแต่หลังจากนั้นเพียง5นาทีพวกเขาก็เล่นงานฉันอีกเห็นได้ชัดว่าทุกคนปฏิบัติต่อมาร์กอตต่างไปจากที่ปฏิบัติต่อฉันมากอย่างเช่นมาร์กอตทำเครื่องดูดฝุ่นพังไฟฟ้าก็เลยเสียเราไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากวันนั้นทั้งวันแม่บอกว่ามาก็อตไม่เคยชินกับการใช้เครื่องไม่อย่างนั้นเธอก็จะรู้ว่าควรจับที่ปลั๊กไม่ใช่ที่สายไฟเวลาดึงออกมาก็อตพูดอะไรตอบเล็กน้อยแล้วเรื่องก็จบแค่นั้นแต่บ่ายวันนี้เองฉันต้องการเขียนบัญชีรายการซื้อของให้แม่สมัยเพราะเห็นว่าลายมือแม่น่ะอ่านยากแม่ก็ไม่ยอมให้ฉันเขียนแม่ดุฉันและทุกคนก็ร่วมสมทบด้วยฉันเข้ากับพวกเขาไม่ได้เลยความรู้สึกเช่นนี้ชัดเจนขึ้นในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคนครอบครัวของฉันมีความรู้สึกร่วมกันเป็นอันดีแต่ฉันมีความรู้สึกแตกต่างไปจากพวกเขาพวกเขามักพูดว่าเป็นสิ่งดีที่เราทั้ง4ได้อยู่ด้วยกันและเข้ากันได้ดีโดยที่เขาไม่รู้ว่าฉันไม่ได้รู้สึกเช่นนั้นพ่อคนเดียวเท่านั้นที่ดูเหมือนจะเข้าใจฉันแม้บางครั้งพ่อจะเข้าข้างแม่และมาร์กอตที่ฉันไม่ชอบอีกอย่างก็คือพวกเขาชอบพูดถึงเรื่องของฉันต่อหน้าคนภายนอกบอกว่าฉันร้องไห้หรือฉันทำตัวดีฉันรู้สึกทุเลศไม่ชอบเลยบางทีพวกเขาก็พูดเกี่ยวกับมูตี้ซึ่งฉันทนไม่ได้มูตี้เป็นจุดอ่อนของฉันฉันคิดถึงมันมากไม่มีใครรู้ว่าฉันคิดถึงมันบ่อยขนาดไหนเมื่อคิดถึงน้ำตาก็จะเอ่อขึ้นมามูตี้เป็นแมวที่อ่อนหวานฉันรักมันมากและฝันเสมอว่าสักวันมันจะกลับมาหาเราอีกฉันฝันมากมายหลายเรื่อง
แต่ที่เพนจริงก็คือเราจะต้องอยู่ในที่ซ่อนลับนี้จนสิ้นสงครามเราออกไปข้างนอกไม่ได้เลยและคนที่ไปมาหาสู่เราก็มีเพียงเมียฟและแจนสามีของเธอเบฟคุณวอสคุยนายคูเกอร์นายและนางคลายแมนนางคลายแมนไม่ค่อยมาเพราะเธอคิดว่าอันตรายเกินไปพ่อน่ารักเสมอพ่อเข้าใจฉันดีบางครั้งฉันปรารถนาว่าพ่อกับฉันจะได้พูดคุยกันอย่างเปิดใจโดยที่ฉันไม่ต้องร้องไห้ติดอยู่ที่ฉันยังอายุน้อยฉันอยากเขียนหนังสือตลอดเวลาแต่อาจจะน่าเบื่อจนกระทั่งบัดนี้ฉันต้องไว้วางใจเรื่องความคิดของฉันแก่สมุดบันทึกเท่านั้นฉันยังไม่ได้เขียนอะไรสนุกที่ฉันสามารถอ่านดังๆได้ในเวลาต่อไปในอนาคตฉันจะต้องใช้เวลาเขียนเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์อ่อนไหวให้น้อยลงและเขียนอะไรที่เป็นเรื่องจริงจังมากขึ้นจากนั้นค่ะ1เดือนเต็มๆนะคะแอนแฟรงค์ก็ไม่ได้เขียนบันทึกอะไรอีกเลยเธอบันทึกอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมโดยบอกว่าคิตตี้จ๋าฉันทิ้งเธอเสีย1เดือนเต็มๆที่จริงก็แทบไม่มีเรื่องอะไรสนุกจะเล่าให้เธอฟังครอบครัววานดานย้ายเข้ามาเมื่อวันที่13กรกฎาคมตอนแรกเขากะจะมาในวันที่14แต่ปรากฏว่าระหว่างวันที่13ถึงวันที่16พวกเยอรมันออกหมายเรียกตัวชาวยิวเป็นการใหญ่ก่อให้เกิดความโอลหม่านยิ่งขึ้นเพื่อความปลอดภัยครอบครัวนี้จึงย้ายมาเร็ว1วันดีกว่าช้าไป1วันจริงไหมนี่ก็เป็นเหตุการณ์บันทึกที่ทำให้ได้เห็นว่ามีการเรียกตัวชาวยิวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่ไปก็ต้องพยายามหาที่ซ่อนล่ะค่ะก็สุดแท้แต่ว่าใครจะหาที่ซ่อนได้ดีถ้าหาที่ซ่อนได้ดีก็มีโอกาสในการที่จะรอดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าที่ซ่อนไม่ดีและถูกตามตัวเจอก็ตายลูกเดียวนะคะแอนบันทึกต่อไปว่าตอนเช้า 9:30 นขณะที่เรากำลังกินอาหารเช้าปีเตอร์ลูกชายของนายวานดานก็มาถึงเขายังอายุไม่ครบ16ปีท่าทางอ่อนๆขี้อายแล้วก็เคอะเขินเห็นจะหวังให้เป็นเพื่อนสนุกสนานคงไม่ได้แน่เขาอุ้มแมวชื่อมูซี่มาด้วยพ่อแม่ของเขามาถึงราวครึ่งชั่วโมงต่อมาเราขันกันใหญ่เพราะว่านางวานดานนำโถสำหรับปัสสาวะใส่กล่องสำหรับใส่หมวกแล้วก็พูดออกตัวว่าฉันไม่รู้สึกสะดวกสบายไม่ว่าที่ไหนถ้าไม่มีโถส่วนตัวของฉันเองดังนั้นก่อนอื่นนางต้องหาที่วางโถปัสสาวะใต้เตียงนอนส่วนนายวานดานนั้นหนีบโต๊ะพับเล็กๆมาใต้รักแร้และนับแต่วันแรกที่มาถึงพวกเขาก็ร่วมกินอาหารกับเราอย่างเป็นกันเองภายใน3วันก็คล้ายเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัววานดานมีเรื่องต่างๆซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่เราอยู่ห่างอารยธรรมมาเล่าให้ฟังมากมายเราอยากรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแก่บ้านของเราและนายโกชมิดผู้เช่านายวานดานก็เล่าให้ฟังคุณโกชมิดโทรศัพท์ถึงผมตอน 9:00 นวันจันทร์ครับขอให้ผมไปพบผมก็ไปทันทีถ้าทางคุณโกสมิธไม่สบายใจเขาให้ผมอ่านจดหมายที่คุณเขียนทิ้งไว้ก่อนจากมาเขาจะนำแมวไปให้เพื่อนบ้านดังที่บอกไว้ในจดหมายคุณโกสมิธกลัวว่าบ้านจะถูกค้นเราจึงช่วยกันจัดให้เรียบร้อยซะหน่อยแล้วก็เก็บอาหารเช้าที่ทิ้งอยู่บนโต๊ะแล้วผมก็บังเอิญพบกระดาษแผ่นหนึ่งบนโต๊ะเขียนหนังสือของคุณแฟรงค์ซึ่งเขียนตำบลที่อยู่ในเมืองมาสทริกผมรู้ทันทีว่าคุณเจตนาเขียนทิ้งไว้เช่นนั้นแต่ผมแกล้งทำเป็นแปลกใจแล้วก็ตกใจบอกให้คุณโกชมิดเผาทิ้งซะทันทีคุณโกชมิดนี่เป็นผู้เช่านะคะเป็นผู้เช่าบ้านของครอบครัวแฟรงค์ซึ่งตอนที่ย้ายออกมาเนี่ยครอบครัวแฟรงก์ก็ได้เขียนจดหมายบอกคุณโกชมิดนะคะว่าให้ช่วยจัดการบางสิ่งบางอย่างให้ด้วยทีนี้คุณปีเตอร์วันดานเนี่ยก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นนะคะทำเป็นไม่รับรู้ว่าครอบครัวนี้หนีไปไหน
ทั้งที่ก็จะหนีมาอยู่ด้วยกันนั่นแหละพอเห็นกระดาษซึ่งเขียนตำบลที่อยู่ในเมืองมาสตริกคุณปีเตอร์วันดานเนี่ยก็ทำทีเป็นว่าคิดอะไรขึ้นมาได้แล้วก็บอกกับคุณโกชมิดบอกว่าตำบลที่อยู่นี้หมายความว่ายังไงโดยบอกว่าประมาณ6เดือนก่อนมีนายทหารยศสูงคนหนึ่งมาที่ออฟฟิศเป็นเพื่อนสนิทของครอบครัวนี้แล้วก็รับปากว่าจะช่วยเหลือเมื่อถึงคราวจำเป็นทหารคนนี้อยู่ที่เมืองมัสทริกเขาคงทำตามสัญญาเขาคงจะพาครอบครัวแฟรงค์เนี่ยออกไปเบลเยียมแล้วก็เดินทางต่อไปยังสวิตเซอร์แลนด์คุณปีเตอร์วันดานก็บอกว่าอาจจะบอกเรื่องนี้แก่เพื่อนๆที่ต้องการทราบได้แต่ว่าอย่าเอ่ยชื่อเมืองมัสทริกให้ใครรู้นะก็บอกกับคุณปิดคุณอะไรนะโกชมิดเนี่ยนะว่าเนี่ยก็อาจจะบอกเพื่อนๆก็ได้ว่าเขาอะย้ายไปอยู่สวิสแล้วแต่อย่าบอกชื่อเมืองนะคือการที่บอกเช่นนี้ก็คงเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจผิดจะได้ไม่สงสัยว่าแท้ที่จริงแล้วครอบครัวแฟงก็ยังคงอยู่ในอัมสเตอร์ดัมนั่นเองแล้วก็อยู่ใกล้มากด้วยนะคะจากนั้นคุณปีเตอร์วันนั้นก็ลากลับและต่อมาอีกไม่กี่วันนะคะเพื่อนของออโตแฟรงค์พ่อของแอนเนี่ยทุกๆคนเลยก็รู้เรื่องนี้คือกลายเป็นว่าไอ้เรื่องที่บอกให้ปิดเป็นความลับนี่ก็รู้กันหมดเลยทุกคนก็ขบขันกันใหญ่ที่คุณปีเตอร์วันดาเนี่ยสามารถที่จะสร้างแผนล่อลวงได้เป็นผลสำเร็จนะคะและเมื่อนายวันดาเนี่ยเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมทุกคนก็ยิ่งขบขันมากยิ่งขึ้นแอนบอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีครอบครัวหนึ่งบอกว่าเห็นเธอกับมาร์กอสเนี่ยขี่จักรยานตอนเช้ามืดวันหนึ่งหรือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็อ้างว่าเห็นครอบครัวนี้ในรถทหารกลางดึกคืนหนึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวนะคะแต่ว่าในความน่ากลัวก็มีเรื่องตลกให้ได้ขำกันล่ะค่ะในวันศุกร์ที่21สิงหาคมค่ะแอนก็ได้บันทึกต่อนะคะเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ในที่ซ่อนโดยบอกว่าตอนนี้ประตูทางเข้าเนี่ยมิดชิดดีแล้วเนื่องจากว่าบ้านหลายหลังถูกค้นนะคะคุณคูเกอร์ก็เลยเห็นว่าควรจะเอาตู้หนังสือมาบังประตูทางเข้าเพื่อเป็นการปิดบังแล้วก็กบเกลื่อนซะจะได้เนียนๆแต่ว่าจะต้องเป็นตู้ที่เคลื่อนได้แล้วก็เปิดได้เหมือนประตูคุณวอสคุยก็เลยเป็นคนดำเนินการเอาตู้หนังสือเนี่ยมาปิดประตูทางเข้าซะแต่ว่าตู้หนังสือก็สามารถจะเปิดปิดได้เพราะฉะนั้นแอนบอกว่าตอนนี้ถ้าเราจะลงไปข้างล่างจะต้องก้มหัวแล้วกระโดดลงไปเพราะบันไดตรงนั้นเอาออกไปแล้ว3วันแรกหน้าผากของเราโนกันเป็นแถวเพราะชนกับวงกบประตูที่ชั้นล่างตอนกระโดดลงปีเตอร์จึงเอาขี้เลื่อยห่อผ้าแล้วตอกติดไว้ที่ชั้นบนของวงกบประตูคงจะช่วยได้ฉันไม่ได้ทบทวนบทเรียนอะไรมากในตอนนี้จะพักผ่อนจนถึงเดือนกันยายนแล้วพ่อจะสอนหนังสือให้ฉันแต่เราจะต้องซื้อหนังสือทั้งหมดก่อนชีวิตที่นี่แทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวันนี้ปีเตอร์สระผมแต่ไม่มีอะไรเป็นพิเศษแอนบอกว่านายวันดานกับเธอเนี่ยไม่ค่อยจะกินเส้นกันส่วนแม่ก็ทำราวกับว่าเธอเป็นเสมือนทารกจนเธอแทบจะทนไม่ไหวส่วนเรื่องอื่นๆก็ดูจะดีขึ้นแต่เธอก็ยังคงไม่ชอบปีเตอร์อยู่เหมือนเดิมเธอรู้สึกว่าเขาเป็นคนน่าเบื่อพิลึกหมายถึงลูกชายของครอบครัววานดานเนี่ยนะคะโดยแอนบอกว่าเป็นคนน่าเบื่อนอนขี้เกียจอยู่บนเตียงครึ่งวันทำงานช่างไม้เล็กๆน้อยๆแล้วก็กลับไปนอนต่อช่างเป็นคนที่ไม่เอาไหนซะเลยจากนั้นแอนก็พูดถึงแม่ที่บ่นแล้วก็อบรมเธออย่างสาดเสียเทเสียนะคะและเธอก็บ่นว่าแม่กับเธอเนี่ยไม่เคยจะเห็นตรงกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนพ่อต่างหากที่น่าชื่นชมบูชาบางทีพ่อก็โกรธเธอเหมือนกันแต่ไม่เคยโกรธนานเกิน5นาทีเลยอันนี้ก็เป็นความเป็นอยู่ในที่ซ่อนนะคะซึ่งไม่ได้อยู่เฉพาะในครอบครัวตัวเองแต่ว่าต้องอยู่ร่วมกับครอบครัวของวันดาน
ที่ประกอบด้วยพ่อแม่แล้วก็ลูกชายอายุ16นะคะจากนั้นวันพุธที่2กันยายนค่ะแอนก็บันทึกไว้ว่าครอบครัวของวานดานทะเลาะกันแอนไม่เคยเห็นใครทะเลาะกันเช่นนี้มาก่อนเลยเพราะว่าพ่อกับแม่ของเธอก็ไม่เคยตวาดใส่กันต้นเหตุมาจากเรื่องเล็กน้อยมากแอนบอกว่าพ่อกับแม่ของฉันไม่เคยตวาดใส่กันแบบนี้เหตุก็จากเรื่องกระจิตริดทะเลาะกันทำไมให้เปลืองลมปากแต่นั่นแหละนะมันก็แล้วแต่ความชอบไม่ชอบของแต่ละคนทำให้ปีเตอร์ไม่สบายใจเพราะเขาเป็นลูกและเผอิญอยู่ตรงนั้นด้วยไม่มีใครสนใจเขาเพราะเขาเป็นคนคิดมากแล้วก็เกียจคร้านเมื่อวานนี้ปีเตอร์กลุ้มใจมากเพราะพบว่าลิ้นของเขาเป็นสีม่วงแต่ปรากฏการณ์นี้ก็หายไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นวันนี้เขาเอาผ้ามาพันคอเพราะว่าคอเกิดแข็งไปนอกจากนี้พ่อเจ้าประคุณยังบ่นปวดเอวเดี๋ยวปวดรอบหัวใจปวดไตปวดโน่นเจ็บนี่เป็นอยู่ประจำฉันสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นโรคประสาทชนิดหนึ่งที่ชอบคิดว่าตัวเองป่วยโน่นป่วยนี่อยู่เรื่อยจากนั้นแอนก็เขียนชื่อโรคที่เธอสงสัยนะว่าอิตาปีเตอร์เนี่ยอาจจะป่วยเป็นโรคนี้ก็ได้และเธอก็ได้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่ของเธอกับนางวานดานนะคะโดยบอกว่าสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างแม่ของฉันกับนางวานดานนั้นก็ไม่ชื่นชอบกันนักมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้ไม่พอใจกันตัวอย่างย่อยๆเช่นนางวานดานหยิบผ้าปูที่นอนของเจ้าหล่อนออกไปจากกองกลาง3ผืนอ้างว่าผ้าปูที่นอนของแม่ก็พอใช้สำหรับพวกเราทุกคนในที่ซ่อนแปลว่าเขาเก็บของเขาแต่จะใช้ของเราแม่ก็แก้เผ็ดนางวานดานบ้างโดยเก็บถ้วยชามของแม่เสียแล้วก็ใช้ชุดของเจ้าหล่อนสำหรับทุกคนนางฉุนมากที่แม่เก็บถ้วยชามของแม่แล้วก็ใช้ของเจ้าหล่อนหล่อนพยายามค้นหาว่าเราเก็บถ้วยชามของเราไว้ที่ไหนที่แท้มันก็อยู่ใกล้ๆนั่นเองใส่ไว้ในกล่องกระดาษแข็งหลังหีบห่อสัมภาระในห้องเพดานเราจะไม่เอามันออกมาใช้ตราบใดที่ยังอยู่ที่นี่ฉันมักจะโชคร้ายเสมอเมื่อวานนี้ก็ทำชามซุปของนางวานดานแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่มีดีนางโมโหมากร้องว่าตายแล้วดูสิมาต่อยชามฉันนี่เธอระวังหน่อยไม่ได้หรือไงนี่เป็นชุดสุดท้ายที่ฉันมีนะจริงๆแล้วเรื่องราวความวุ่นวายของการอาศัยอยู่ร่วมกันของสองครอบครัวนะคะที่ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ว่าจำเป็นจะต้องมาอยู่ด้วยกันในช่วงสงครามยังมีอีกเยอะค่ะแล้วแอนก็บันทึกเอาไว้พอสมควรทีเดียวก็เป็นเรื่องสนุกสนุกนะคะเป็นเรื่องสนุกสนุกแก้ปวดหัวของการปรับตัวปรับใจในช่วงนี้ละค่ะจากหนังสือบันทึกลับของแอนแฟรงค์นะคะแล้วกลับมาติดตามบันทึกลับของแอนแฟรงค์ได้ใหม่ในตอนต่อไปค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ